ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆกลับไปอัปเดตข้อมูลของซุปเปอร์สปอร์ตไบค์ที่ใครหลายๆคนน่าจะจับตามองกันอยู่ไม่น้อยอย่างเจ้า Aprilia RS 660ที่แม้ว่าก่อนหน้านี้ครับทางผู้บริหารจะได้มีการเปิดตัวโฉมโปรดักชันของมันออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยในงาน IGMA Show 2019แต่ทว่านั่นไม่ใช่การเปิดตัวเพื่อการทำขายจริงแต่อย่างใดเพราะกำหนดการขายจริงของมันนั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยพวกเขาจะนำมันไปเปิดตัวอีกครั้งในงาน Aprilia All Star Fan Festival ที่ Track Mugello ประเทศอิตาลีส่วนสเปคโดยคร่าวๆของเจ้า RS 660นั้นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อก V4 ของ RS V4 1001แต่ถูกหั่นครึ่งลงจนกลายเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงที่มีพิกัดสุทธิรวมอยู่ที่660 cc ส่วนแรงม้าที่ได้ก็คาดว่าจะอยู่ที่ราว95ตัวหรือ95 PS ซึ่งนั่นก็จะเทียบเท่ากับเจ้า Honda CBR 650R แบบพอดิบพอดีแต่ด้วยการไล่เบาที่เหนือกว่ายกตัวอย่างเช่นการใช้ชุดเฟรมแบบอลูมิเนียมเหมือนของซูเปอร์ไบค์จึงทำให้น้ำหนักตัวของมันนั้นถูกเคลมไว้ที่ราวๆ165กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากๆเลยครับจนอาจจะทำให้อัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักของมันแทบจะเทียบเท่ากับเหล่าซูเปอร์สปอร์ตไบค์600 cc เลยก็ว่าได้นอกจากนี้แม้เจ้า RS 660โฉมโปรดักชันนั้นจะไม่ได้ใช้ชุดโชคอัพของ Erlins แต่อย่างน้อยโชคหน้าแบบตะเกียบคู่หัวกลับจากโชว่าของมันก็สามารถปรับเซตได้ทุกค่าส่วนโชคหลังที่เป็นแบบโมโนช็อคมีซับแทงแก๊สแยกนั้นก็ปรับเซตได้ทุกค่าด้วยเช่นกันและที่สำคัญในส่วนของชุดระบบเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั้นก็เป็นของ Brembo ติดตั้งมาให้ตั้งแต่ออกโรงงานไม่เพียงเท่านั้นครับด้วยความเป็น Aprilia ดังนั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้า RS 660คันนี้นั้นจึงถือว่าจัดเต็มมากเพราะว่ามีทั้งชุดระบบหน้าจอมาตรวัดแบบ TFT ขนาด6นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณบลูทูธเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันระบบนำทางการรับสายโทรเข้าและระบบเล่นเพลงไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขี่อีกหลายอย่างด้วยกันทั้ง traction control wheelie control riding mode cruise control และ quick shifter แบบ2ทางขึ้นลงรวมถึง engine brake assistant เหมือนกับเหล่าซุปเปอร์ไบค์ตัวพันทั้งหลายอีกด้วยด้านราคาค่าตัวของ Aprilia RS 660ในขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่แต่ถ้าหากเรามีความเคลื่อนไหวของมันมาอัปเดตเพื่อนๆได้รับทราบกันเพิ่มเติมอีกแล้วก็เราจะรีบอัปเดตทันทีในช่องทาง YouTube Channel Motor Rival รวมถึงแฟนเพจ Facebook motorrival.com ของพวกเราครับและสุดท้ายนี้กระผมแอดมินจอห์น Motor Rival ขอต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ